ื่อวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมไทยจัดงานประกาศเกียรติคุณธุรกิจแห่งความเป็นเลิศรางวัลคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยอดเยี่ยมแห่งปี2563กับรางวัล SME Thailand Award นะคะเพื่อมอบให้แก่นักธุรกิจนักบริหารที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องณศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยมีพลเอกเสริมศักดิ์วิเศษชัยศรีนะคะนายกสมาคมธุรกิจอาเซียนให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวและหนึ่งในบุคคลองค์กรนักธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัล SME Thailand Award นะคะคือคุณเลืองยศสุวรรณสุวรรณธาตุกรรมการผู้จัดการบริษัทไคเซ็นมารุจำกัดบริษัทผู้จัดจำหน่ายปลาแซลมอนหลากหลายสายพันธุ์นำเข้าจากทั่วทุกมุมโลกนั่นเองค่ะผมนายเลืองยศสุวรรณสุวรรณธาตุครับบริษัทไคเซ็นมารุจำกัดก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้มีโอกาสได้รับรางวัลอันสูงคุณค่าตรงนี้นะครับธุรกิจของบริษัทไคเซ็นมารุนะครับจุดเริ่มต้นเราค้าขายเกี่ยวกับอาหารทะเลนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเน้นสินค้าในเรื่องของปลาแซลมอนเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของวัตถุดิบตัวอื่นๆด้วยซึ่งวัตถุดิบส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นตัวซัพพลายไปทำอาหารประเภทซาชิมิกับซูชินะครับปัจจุบันเนี่ยเราลงอยู่ตามห้างสรรพสินค้าซะเป็นส่วนใหญ่ก็น่าจะประมาณ119สาขาทั่วประเทศไทยผมมองว่าแน่นอนคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับคงได้รับผลกระทบนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจนะครับแต่ส่วนนึงเนี่ยผมมองว่าทุกๆองค์กรเนี่ยจะต้องหาจุดที่จะนำพาให้ธุรกิจตัวเองเนี่ยสามารถก้าวข้ามก้าวผ่านนะจุดวิกฤตต่างๆตรงนั้นออกไปได้นะครับซึ่งผมมองกลับกันว่าเวลาที่เรามีธุรกิจที่ประสบกับช่วงวิกฤตต่างๆนะครับทีมเวิร์คของทีมงานนะครับจะเป็นแรงขับเคลื่อนแรงผลักดันนะครับที่สามารถทำให้ในส่วนของบริษัทหรือธุรกิจต่างๆเหล่านั้นเนี่ยสามารถข้ามวิกฤตต่างๆไปได้ไม่สามารถก้าวข้ามด้วยตัวผู้บริหารคนใดคนหนึ่งเท่านั้นอ๋อแน่นอนครับผมแผนธุรกิจปัจจุบันเนี่ยแน่นอนคือทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับขององค์กรของเราเองเนี่ยก็มีการปรับแผนนะครับว่าจะทำแบบไหนทำสินค้าอย่างไรเนี่ยให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าที่ค่อนข้างจะมีขีดข้อจำกัดที่แคบลงนะครับต้องยอมรับว่าในสภาวะธุรกิจที่ลูกค้าเนี่ยสามารถมีการจับจ่ายได้อย่างคล่องตัวเนี่ยก็คงต้องไม่คิดอะไรมากแต่ถ้าช่วงสภาวะที่ธุรกิจค่อนข้างที่จะกระทบกระเทือนต่อแรงการจับจ่ายของลูกค้าทั่วๆไปเนี่ยจะต้องสร้างจุดให้ได้ว่าสิ่งที่เราขายนั้นเนี่ยคุ้มค่ากับเงินของคุณลูกค้าที่ต้องจ่ายออกมามากน้อยเพียงใดเป็นการตอบสนองในเรื่องของแมทชิ่งกับความต้องการที่ให้กับสมคุณค่ามากที่สุดจุดเด่นที่เราทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยปลาแซลมอนเนี่ยหลักๆของบริษัทเนี่ยนะครับจะมีจาก3ประเทศ3สายพันธุ์นะครับแน่นอนคือธุรกิจตัวหลักปลาแซลมอนตัวหลักก็คือเป็นปลาแซลมอนแอตแลนติกนะครับซึ่งเข้าจากประเทศนอร์เวย์นะครับส่วนอีก2ตัวที่เป็นไฮไลท์ของเราเลยก็คือเป็นตัวแทสมาเนียนนะครับซึ่งมาจากออสเตรเลียแล้วก็คิงแซลมอนนิวซีแลนด์นะครับความเด่นของตัวแซลมอนเนี่ยนะครับนอกจากอรรถรสของตัวมันเองแล้วผมมองว่าสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความสดนะครับส่วนข้อที่2เนี่ยก็คือเรื่องของความประณีตความเอาใจใส่นะครับในการที่จะนำปลาเนี่ยนะครับมาแล่แล้วก็สร้างสรรค์ออกมาให้เป็นผลงานที่น่ารับประทานกับทางคุณลูกค้ามากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากวัตถุดิบที่ดีแล้วเนี่ยเราจะต้องพยายามที่จะสร้างเทคนิคหรือสร้างฝีมือให้กับบุคลากรทีมงานของเรานะครับเพื่อที่จะต่อยอดและให้ลูกค้าเห็นแล้วน่าทานน่ารับประทานผมมองว่าโตขึ้นแน่นอนนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยประมาณ10หรือ15ปีที่แล้วเนี่ยนะครับลูกค้าส่วนใหญ่นะครับยังคงมีความกังวลในเรื่องของปลาดิบนะครับเพราะด้วยตัวมันเองเนี่ยมันบอกอยู่แล้วเป็นปลาดิบนะครับแต่ทำอย่างไรเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยได้กล้าที่จะทานได้กล้าที่จะบริโภคสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเรื่องของความสะอาดต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบกันว่าในปัจจุบันเนี่ยธุรกิจอาหารญี่ปุ่นเติบโตมากนะครับเพราะฉะนั้นการบริโภคอาหารปลาดิบหรือแม้แต่ปลาแซลมอนเองเนี่ยมีความเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถที่จะไปได้ในส่วนของทุกกลุ่มของผู้บริโภคครับผมซึ่งค่อนข้างกว้างครับสิ่งหนึ่งที่เรามองไว้ก็คือว่าทำอย่างไรเนี่ยให้เราสามารถที่จะคงความเป็นหนึ่งนะครับเพราะผมมองว่าธุรกิจตัวเนี้ย
จะมีธุรกิจใหม่ๆเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเราจะสังเกตได้ว่าในห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมีร้านนี้ร้านนั้นเกิดขึ้นมาแต่ในที่สุดก็คือว่าความอยู่ถาวรนะครับทำอย่างไรให้เราสามารถที่จะอยู่ตรงจุดนี้อย่างต่อเนื่องและอย่างนานที่สุดนะครับนั่นคือการที่ลูกค้าเนี่ยให้ความพึงพอใจนะครับแล้วเราเนี่ยจะมัดใจคุณลูกค้าต่อไปได้อย่างไรก็สามารถติดต่อได้ที่บริษัทเลยนะครับบริษัทไคเซมารุจำกัดแล้วในปัจจุบันเนี่ยนะครับบริษัทเองก็เปิดช่องทางใหม่ขึ้นมานะครับเพื่อให้เป็นไปตามกระแสนะครับก็คือว่าเป็นตัวออนไลน์ของบริษัทเราเนี่ยเราใช้ชื่อว่าเป็นตัวนามิเซนบายไคเซมารุสามารถติดต่อแล้วก็ติดตามทาง Facebook ของบริษัทได้เลยและสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของไคเซนมารุได้เลยนะคะ